สวัสดีครับผมก็มาเจอผมโกบอยนะผมในช่องคอมพิวเตอร์ไอซียูนะครับเจออีกแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก่อนอาบน้ำนะครับผมสำหรับวันพุธนี้เลิกงานมาเราก็อัดคลิปกันก่อนนะครับผมเพื่อความเป็นกระสายนะครับผมแก้ร่างกายนะครับผมอ่ะประมาณนั้นวันนี้เรามาดูแพทดีกว่าเรารีบนะครับเรามาดูแพทเนี่ยหมูทองมาแล้วนะหลายคนคิดว่าค่าคิดของตัวเองเนี่ยขาดแคลนหรือว่าค่าคิดไม่พอนะครับผมก็มาแล้วหมูทองเนี่ยมีภารกิจอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยเห็นว่าเด็ดเห็นว่าเด็ดอ่ะบัฟปาร์ตี้ครับ29ถึงวันที่2กุมภาบัฟปาร์ตี้วันที่9ถึงวันที่29ถึง2กุมภาครับไม่ผิดครับ 50% นะครับผมโอเคดัน139 3ตัวแน่นอนนะ139 3ตัวนะครับแน่นอนแบบชัวร์ๆแหละนะผมเป้าหมายของเรามีไว้พุ่งชนนะกว่ากิจกรรมมาให้เราแบบทำอะไรได้บ้างนะเพราะว่ากิจกรรมมันมีแค่แบบธรรมดามากผมก็ไม่ค่อยมีเวลามากสักเท่าไหร่แต่ถ้าสำหรับการปล่อยเวลไว้อันนี้ผมได้อยู่นะครับก็ทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับ29ถึงวันที่2นะฮะ29ถึง2นะค่าสุการ 50% นะบาปาร์ตี้จัดไปเวลกระจุยกระจายนะผมนะสำหรับใครที่ XP ขาดแคลนเล็กน้อยนะผมก็จัดไปไฟกับคลิปกันเลยทีเดียวนะฮะต่อมา Special Day นะครับวันที่28แสดงว่ายาวนะเราก็เริ่มเวลตั้งแต่28ไปเลยก็แล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพอมันปิด27เนาะเราก็ลากตั้งแต่คืนวันที่27แหละนะก็ลากยาวเลย27 27 27ตอนเปิดเซิร์ฟใช่ไหม27 20... คือเราต้องหาที่ไว้เนิ่นๆอ่ะเดี๋ยวมันมีปัญหาครับเพราะว่า28คูณ29คูณ30คูณ31คูณ1คูณ2คูณ1อาทิตย์เฮ้ยมันดีอ่ะมันดีอ่ะครับ1อาทิตย์สำหรับ1อาทิตย์มันดีมากนะผมก็ต้องรีบเคลียร์ครั้งใช้คำว่าเคลียร์ครั้งเลยนะครับผมเคลียร์ครั้งเลยนะแบบนี้ต้องเคลียร์ครั้งนั่นแหละต่อมานะครับโกลเด้นพริกเผ็ดไม่ใช่พลิกหมูทองนะกิจกรรมหมูทองวันที่27มกราถึงวันที่10กุมภาเฮ้ยระยะเวลาสั้นนะหมูทองสั้นนะครับหมูทองสองหมูทอง2อาทิตย์นะครับใช่ป่ะ1อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ครับนะหมูทองนะกิจกรรมหมูทองผมเคยทำคลิปไปแล้วตั้งแต่ไม่มีคลาสไปถึงเซียนซีเลยเออตั้งแต่ไม่มีคลาสถึงเซียนซีเลยถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ดูได้นะผมเดี๋ยวเราแปะใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการแลกหมูทองตั้งแต่ไม่มีคลาสอยู่ถึงเซียนซีคือ XP มันจะไม่ใช่ XP ค่าพิชิตมันจะอยู่ได้ที่ประมาณที่เท่าไหร่นะค่าพิชิตได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะนะในช่วงคลาสนั้นนะผมมีให้ถึงเซียนซีนะแต่ดูดิครับคลาส2ไม่เป็นไรนะต่ํากว่าคลาส2ไม่เป็นไรคลาส3คลาส5เนี่ยคือในช่วงคลาส3เอาง่ายๆเลยคือถ้าเหมาะกับการทําหรือปั๊มค่าพิชิตเนี่ยผมแนะนําว่า2คลาสนี้คุณไม่ต้องเร่งเวลคุณอย่าไปสนใจเวลเพราะว่าคุณสนใจเวลคุณจะข้ามคลาสนะคุณสนใจเวลคุณจะข้ามคลาสแต่มันคงจะข้ามไม่มากหรอกนะไม่มากเท่าไหร่คุณก็ทําไปเลยนะคือให้คุณอยู่ในช่วง2คลาสนี้รับรองนะคะค่าพิชิตคุณพอที่จะเปลี่ยนคลาสเซียนเมื่อคุณเป็นคลาสเซียนแล้วคุณสบายเรื่องค่าพิชิตคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะสำหรับค่าพิชิตเนี่ยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะวันนี้อะไรวะสีเขียวมันตัดไม่หมดมันเป็นเพราะอะไรหนักกว่าเดิมอีกสีเขียวตัดไม่หมดอ่ะทำไมอ่ะเพิ่งเห็นหรือไฟแน่ไฟผิดชีวิตเปลี่ยนไฟผิดชีวิตเปลี่ยนสีไฟมันปรับได้4ระดับซึ่งมันทำให้ผมดูขาวและหล่อขึ้นดูดีนะผมกิจกรรมหมูทองเนี่ยก็ง่ายๆนะครับมันจะมีแบบเนี่ย EPC หมูทองมันอยู่ข้างซอนอูอยู่ข้างสระใช้คำว่าอยู่ข้างสระอยู่ใกล้ซอนอูเลยนะผมมันก็จะมีแบบหมูธรรมดาและหมูแบบพิเศษไงหมูนำโชคทองเดี๋ยวนะหมูทองคำนำโชคนะครับเอาง่ายๆนะครับคุณได้หมูตัวแรก
คุณมารับส่งน้ำเกรดไว้แล้วคุณไปทำเควสต่อคุณรับแบบธรรมดานะครับงงป่าววะคนจะงงหรือเปล่าหมูทองมันจะมีหมูธรรมดาและหมูอัปเกรดนะผมหมูธรรมดาและหมูอัปเกรดเมื่อเราได้หมูธรรมดาตัวแรกเราก็มารับต่อแบบเดี๋ยวนะคุณไม่ต้องส่งก่อนแล้วคุณมารับเควสรับ2อันพร้อมกันได้ป่าววะแต่หมูมันจะดรอปตัวเดียวเออหมูดรอปตัวเดียวจนกว่าคุณจะอัปเกรดเป็นนำโชคนะทองคำนำโชคต้องทองคำด้วยนะพอคุณอัปเกรดแล้วคุณไปตีต่อแล้วมันก็จะดรอปหมูตัวธรรมดามาอีกทีแล้วคุณค่อยมาส่งอย่างนั้นก็ได้นะนะครับรู้สึกเควสนี้จะไม่บักไม่มีปัญหาบักหรือว่ามันจะบักแผ่นนี้ไม่เพิ่มกิ่งจีอันนี้แหละครับเขาบอกว่าเด็ดเฮ้ยมันคล้ายๆอะไรวะเฮ้ยซาอึมมินซาอึมมินเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยสายสะสมคงชอบใจสิ่งนี้เพราะว่าคุมประเภทแบบเกาหลีอ่ะบางคนเนี่ยเขาสะสมเป็นคอลเลกชันไว้แล้วใส่แบบเฮ้ยมันดูเยี่ยมมันก็ถือว่าเยี่ยมอยู่นะถือว่าเยี่ยมอยู่ผมมองว่าผู้หญิงมันดูมีอะไรกว่าหรือว่าแบบพอท่ายืนมันทำให้เราไม่รู้สึกอะไรสำหรับเพราะว่ามันเหมือนกันนะมันเหมือนกันโดยแบบแค่ผู้หญิงใส่กระโปรงใช่ไหมแล้วผู้ชายมันเป็นชุดเดียวๆไปมันเป็นกระโปรงทรงกระโปรงแบบแต่มันจะดูแบบมีอะไรขึ้นกับอันเนี้ยกระโปรงมันไม่ได้ยาวเฟือยนะมันมองเห็นถึงเท้าแล้วแบบใส่รองเท้าอะไรพวกนี้นะถือว่าผ่านหน้าตีเล่นนะใครสนับสนุนบ้างเนี่ยคลิปนี้ใครสนับสนุนบ้างให้ตีกิ่งตีบอสเล่นเนี่ยน่าสนใจถือว่าน่าสนใจนะครับคลุมนี่น่าสนใจบอกว่าน่าจะมีราคาอยู่แหละนะหมดกิจกรรมถือว่าเด็ดต่อมาอันนี้น่าจะไม่มีประกาศหรือมีแล้วโอ้มีประกาศแล้ว Chinese sale นะครับผมนี่มีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรน่ะเท่าพยากรขายของอ่ะเห็นป่ะทุกคนยันครั้งที่แล้วกูยังใช้ไม่หมดเลยนะยันครั้งที่แล้วที่ขายมายังใช้ไม่หมดเลยปัจจุบันตอนนี้มาอีกแล้วครับยันมาอีกแล้วครับตังยิ่งไม่มียันมาอีกแล้วครับคุมจิต30เปอร์เพื่ออะไรครับแบบ10/10ป่ะเดี๋ยวนะยา400,000ยา400,000 10ล้านเหรอปกติเราใช้มันเยอะไหมวะโสมเฮ้ยโสมนี้หน้าดองโสมนี้หน้าดองเพราะอะไรรู้ไหมพวกสายลงลงอะไรวะที่มันวับลงบูรพาลงไม่ใช่ลงฝึกฝนประตูมิติวังออนบันอะอันนี้ได้อยู่อันนี้30M เนี่ยแบบ10/10ป่ะ10/10ป่ะ 30M เนี่ยอันนี้300สูงอยู่นะอันนี้ก็น่า10/10แต่อันนี้น่าจะเป็นแบบ11มากกว่าไหมแต่มัน 30M เนี่ยคือแบบไอเทมพวกนี้มาเนี่ยมันเกือบได้5สี1เม็ดไงเข้าใจป่ะแต่มันได้หลายครั้งอันนี้คือ10ครั้งเลยอ่ะเนี่ยประเภท10ครั้งอันนี้ก็10ครั้งแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่า10/10ป่ะ10/10เลยนะน่าจะ10/10มีกายร่าง 30M 2ชั่วโมงไม่เวิร์คแต่ถ้าเรามองว่าเวิร์คนะมีอันเนี้ยอันนี้เวิร์คอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็เวิร์คนะ 10M 10M ใช้ได้กี่ครั้ง7ครั้งป่ะเนี่ยผมไม่แน่ใจจำนวนครั้งอ่ะแบบทับอ่ะผมไม่แน่ใจว่าไอเทมพวกนี้มันจะแบบเป็น1ชิ้นหรือว่าเป็นแบบ10นะ
แต่เนี้ย10แน่นอนราคามัน300ชัวนะครับถือว่าดีอย่างอื่นไม่รู้คนดองเนี่ยนะแบบเช่า ID กันมีธุรกิจเช่า ID กันอีกนะพอช่วงโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะครับต่อมากิจกรรมอะไรเอ่ยเสือน้อยอันนี้กิจกรรมเก่าเราต้องอธิบายปะไม่น่าจะอธิบายนะพวกคลิปมีทุกวันเลยที่แบบอ๋อไม่ใช่อันนี้คลุมนะถึง3กุมภาลืมกันหรือยังเนี่ยเก็บวิวอย่าลืมนะโค้ดนี้เนี่ย M กับ F โค้ดเหมือนกัน M กับ F ต่างกันนิดเดียวนะเวลาเข้าเกมเราก็เห็นอยู่นะครับผมส่วนเสือน้อยทุกคนคงเข้าใจนะช่วงนี้ผมเจอแต่แหวนพ้นแหวนพ้นโลกีกับคุ้มจิต40เปอร์เอาจริงๆแล้วก็พวกจ้าบกย่าเขียวกับย่าน้ำเงินอ่ะที่ได้จากกิจกรรมเนี้ยแล้วก็มันเอามาขายกับ NPC เฉยเลยไม่ต้องมาวิ่งแมวก็ได้วิ่งเสือไม่เสือกลายเป็นแมวเลยเนี่ยไอเทมที่ออกบ่อยคือ2ชิ้นนี้อ่ะ3ชิ้น4ชิ้นอ่ะออกบ่อยแค่นี้อ่ะออกบ่อยถือว่าออกบ่อยที่เหลือนี่มันใกล้เคียงกันหมดเลยอันเนี้ยใกล้เคียงเลยความยากนะครับผมประมาณนั้นกิจกรรมนี้ผมไม่ร่วมแต่ว่าถ้าใครไปร่วมได้ผมไม่ว่ากันนะผมนะคนมีเวลาเฝ้าไปนะแต่ทุกคนมีโอกาสเก็บแล้วก็ค้าพิชิตมีถึง10กุมภาอ่ะเพจค้าพิชิตมีซ้อนเลยครับทั้งหมูกับกิจกรรมNPC สายฟ้านะผมผู้ดูแลสายฟ้าเนี่ยคือหมดวันเดียวกันวันที่10รู้สึกนะครับผมทำพร้อมกันได้เลยนะคนมีตังจัดไปใครเตรียมตัวจะเปลี่ยนคลาสสำหรับใครที่เล่นวิวนะครับค่าพิชิตกลัวไม่พอจัดภารกิจไปเน้นๆรับรองมีแน่นอนนะครับอย่าได้ขาดเรือต่อมาออนไลน์นะวันหมดวันที่10ด้วยเดี๋ยว10กิจกรรมใหม่ค่อยว่ากันหลังวันที่10กิจกรรมใหม่น่าจะมายกดุนน่ะเนี่ยครับผมกิจกรรมที่ออนไลน์อย่างมุมล่างขวาที่มันเขียน5เปอร์10เปอร์20เปอร์อ่ะ15เปอร์20เปอร์อ่ะเนี่ยมันปรับใหม่เป็น10 20 30 40นะแต่แค่ตัวเลขไม่เปลี่ยนนะจริงๆมันก็เปลี่ยนได้แหละเทคเจอร์ไปมันไปเปลี่ยนไปหาเจอโค้ดหรือว่าหาอะไรแก้ตัวเลขได้จริงๆแต่ช่างมันเถอะก็ถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วก็9คือชุดคลุมนะหมดวันที่3กุมภาพันธ์ใกล้แล้วโค้งสุดท้ายแต่ราคาเต็มนะเพราะว่าไม่กล้าลดในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าลดแล้วมันลดเยอะกว่าราคาในท้องตลาดนะมันเคยมีแล้วมันพลาดแล้วนะลดถูกกว่าท้องตลาดที่ราคาขายแล้วแบบเอามาย่อยเล่นเพื่อไปบวกคุมนะก็ประมาณนั้นเข้าใจตรงกันก็ถือว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะกิจกรรมมีบัปปาที่อย่างนี้โดนใจผมหนึ่งนะกิจกรรมที่2ก็มีกิ่งจีคุมตีว่าสวยตีว่าสวยนักสะสมได้ก็แล้วก็อีกอันนึงคือกิจกรรมหมูจีนะทุกคนรอกิจกรรมนี้สำหรับคนที่ไม่มีค่าพิชิตหรือว่าไม่ถึงอาเซียนนะต้องการค่าพิชิตเป็นอย่างมากอันนี้ได้อ่ะที่เหลือกิจกรรมทรัพยากรสายตีบวกถูกใจสิ่งนี้สายบวกแหลกแหกด่านนะครับถูกใจสิ่งนี้พวกยัน5เปอร์10เปอร์นะครับผมอาจจะดองไว้หลายตัวเลยทีเดียวนะถูกใจสิ่งนี้อ่ะมีหมดยังหมดแล้วนะผมก็กิจกรรมเด็ดๆก็มีประมาณ4เนาะกิจกรรมเด็ดๆมี4 1 2 34อ่ะกิจกรรมเด็ดๆก็มี4กิจกรรมด้วยกันนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้นะผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนครับผมโกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมแพทหน้านะผมว่ามันจะมีอะไรอัปเดตแพทหน้าก็น่าจะมีอะไรอัปเดตหรอกเพราะว่าแพทหน้ามันตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่3ใช่ไหมแพทวันที่3ก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากมายหรอกกิจกรรมก็น่าจะเดิมๆมันจะไม่มีอีกทีวันที่10แน่นอนนะ10กุมภานะแต่วันที่3กุมภาเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมแล้วครับกิจกรรมวาเลนไทน์มันต้องมีกิจกรรมของวาเลนไทน์นะผมก็สายเติมอีกแล้วสายส่งดอกไม้ได้บัฟได้อะไรสารพัดมาแน่นอนนะผมการันตีโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมโกบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไครบ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับไปแล้ว